วัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไก่กังวลที่น่ารักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันค่ะวันนี้เราพบกันในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการนำอะไรเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วเราเรียนเรื่องอะไรบัญญัติยางจากการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติยางวันนี้นะคะเราก็จะนำความรู้นะคะเรื่องบัญญัติยางเนี่ยมาช่วยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำนะคะโจทย์ที่เป็นบัญญัติยางไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้อย่างไรนะคะในชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถพบเจอกับสิ่งของอะไรมากมายให้เราเลือกใช่ไหมคะทีนี้เราจะนำความรู้เนี่ยไปใช้เลือกสินค้านั้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เดี๋ยวให้ทุกคนท่องสุดคูณท่องสุดคูณแม่7ท่องพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต่างจังหวัดนะคะคุณครูนับนะคะ1 2 3ค่ะ7 1 7 7 2 4 4 7 3 217 1 ใครไม่คล่องนักเรียนกลับไปนะคะพยายามท่องทุกวันมันมีประโยชน์กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากแล้วมันใช้ไปได้สูตรคูณเนี่ยใช้ไปได้ตลอดชีวิตของเราเลยนะคะมันมีความสำคัญมากๆนะคะเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องการนำความรู้เกี่ยวกับบัญญัติยางไปใช้นะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติยางไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือโจทย์บัญญัติยางเนี่ยเวลาเราจะหาคำตอบได้เนี่ยเราจะต้องหาสินค้ากี่ชิ้นก่อน1ชิ้น1สิ่งบางครั้งถ้านักเรียนไปซื้อของนะบางอย่างจะเห็นไหมซื้อ5ชิ้นในราคาสมมุติ40บาทซื้อ2ชิ้นในราคา30บาทอะไรเงี้ยให้นักเรียนเปรียบเทียบได้ว่าอะไรมันถูกหรือว่ามันแพงสมควรเลือกสินค้าแบบไหนบางครั้งสินค้าที่เราเลือกปริมาณมากอาจจะไม่ได้ถูกก็ได้อาจจะ2ชิ้น3ชิ้นอาจจะถูกมากกว่าของที่มีปริมาณมากๆก็ได้นะคะอันนี้เพื่อนนักเรียนจะได้นำไปใช้ไปเปรียบเทียบสินค้าในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ทีนี้ก่อนที่จะไปเรียนรู้เดี๋ยวเราทบทวนนะคะให้เนี่ยช่วยกันวิเคราะห์และเขียนบรรทัดแรกของบัญญัติยางฉะนั้นบรรทัดแรกนะคะของโจทย์ที่เป็นบัญญัติยางมันจะสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกอะไรคะบอกทุกๆจำนวนนักเรียนจะค่อยเทียบด้วย1ฉะนั้นเดี๋ยวทบทวนให้ทุกคนเอาสมุดมาเขียนนักเรียนจำหลักการได้ไหมเวลาเราเขียนอย่างไรนะคะฉะนั้นเหมือนเดิมคุณครูก็ให้นักเรียนเขียนแล้วก็จะเรียกถามเป็นรายบุคคลนะคะฉะนั้นไม่สุ่มนะแต่นักเรียนในกลุ่มอาจจะช่วยกันได้นะคะทีนี้มาดูภาษาที่นักเรียนใช้นะคะภาษาที่นักเรียนใช้อาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้แต่ว่ามันยังคงอยู่ในใจความของข้อความนี้นะคะข้อที่1ซื้อสมุด12เล่มราคา108บาทถ้าซื้อ
ต้องการซื้อสมุด30เล่มต้องจ่ายเงินกี่บาทครูย้ำแล้วนะคะโจทย์บรรยัตยาก่อนอื่นนะคะพออ่านเสร็จแล้วให้ดูอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอยู่ท้ายประโยคสิ่งที่โจทย์ถามคือต้องจ่ายเงินกี่บาทแสดงว่าเขาหาจำนวนอะไรจำนวนเงินแสดงว่าจำนวนเงินต้องอยู่ทางขวามือพอเสร็จแล้วเรารู้วิเคราะห์ตรงนี้แล้วเราก็ย้อนไปดูในวรรคที่1ซื้อสมุด12เล่มราคา108บาทถ้าจำนวนเงินในใจความนั้นอยู่ทางขวาแล้วนักเรียนก็เป็นยังไงคะเขียนไปได้เลยใช่ไหมคะลงมือนะคะให้เวลาไม่ต้องเขียนคำว่าแสดงวิธีทำไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นเราเขียนแค่บรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกเท่านั้นเดี๋ยวพอถึงการนำไปใช้เนี่ยนักเรียนสามารถทำได้แน่นอนหนูอธิบายเพื่อนข้างๆด้วยนะถ้าเพื่อนไม่ได้อธิบายเพื่อนข้างๆด้วยครูบอกแล้วนะเราเขียนแค่บรรทัดแรกฟังคำสั่งนะคะเราเขียนแค่บรรทัดแรกอธิบายเพื่อนด้วยนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไปข้อตอบได้ยังคะไปข้อต่อไปแล้วนะดูเพื่อนในกลุ่มของตัวเองก่อนว่าเสร็จหรือยังนะเสร็จแล้วคุณครูก็จะไปข้อต่อไปเดี๋ยวคุณครูกดข้ามข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นะคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยในเวลา4วันนุชอ่านหนังสือได้280หน้าหนังสือเล่ม1มี630หน้านุชใช้เวลาอ่านกี่วันสิ่งที่โจทย์ให้หาคือจำนวนหน้าหรือจำนวนวันจำนวนวันแสดงว่าจำนวนวันต้องอยู่ทางขวามือพอเราย้อนไปดูบรรทัดแรกบรรทัดแรกเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยในเวลา4วันนุชอ่านหนังสือได้280หน้าในใจความแรกคำว่าหน้ามันอยู่ทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาทางขวาฉะนั้นนักเรียนจะทำยังไงนักเรียนทำยังไงอันนี้ที่จะให้วันอยู่ทางขวานักเรียนต้องทำยังไงจะทำยังไงให้วันมันอยู่ทางขวาจากใจความนี้ทำยังไงคะสลับแค่นั้นเองเราก็เปลี่ยนซะเวลาเปลี่ยนเนี่ยครูบอกแล้วว่าแล้วแต่บางคนอาจจะบอกตั้งแต่ว่านุชอ่านหนังสือได้180หน้าใช้เวลาโดยเฉลี่ย4วันหรือใครจะย่อยังไงก็คงให้อยู่ในใจความว่านุชเนี่ยอ่านหนังสือ280หน้าในเวลา4วันนั่นเองแล้วแต่นะแล้วแต่ฉะนั้นทุกคนต้องมีคำตอบของตัวเองคุณครูจะเป็นยังไงคะถามนักเรียนนะคะคุณครูจะถามนักเรียนว่าเอ๊ะได้คำตอบอย่างไรนะคะข้อที่3เดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้ฟังผ้ายาว5เมตรตัดเสื้อขนาดเดียวกันได้3ตัวถ้าต้องการตัดเสื้อขนาดเดียวกัน12ตัวต้องใช้ผ้ายาวกี่เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรท้ายประโยคคือเมตรจะต้องซื้อผ้ายาวกี่เมตรคือจำนวนความยาวของผ้าฉะนั้นต่อให้โจทย์มันเป็นยังไงมันยาวแต่นักเรียนต้องจับให้ได้ว่าอะไรมันสำคัญอะไรมันสำคัญบ้างมีอะไรที่สำคัญบรรทัดแรกวรรคแรกอะไรที่สำคัญที่ผ้ายาวกี่เมตร5เมตรขอเอามาทำอะไรตัดเสื้อได้3ตัวฉะนั้นถ้ามันยาวยังไงเวลานักเรียนดูให้จับใจความสำคัญให้ได้นะคะฉะนั้นใจความสำคัญมีแค่ผ้าเนี่ยยาว5เมตรตัดเสื้อได้3ตัวแต่โจทย์เนี่ยเขาถามหาจำนวนผ้าแสดงว่าต้องเอาเมตรเนี่ยมาอยู่ทางขวาคือเอาจำนวนผ้ามาอยู่ทางขวามือฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็สลับนะคะฉะนั้นครูบอกแล้วว่าต่อให้โจทย์ยาวแค่ไหนเราจับใจความให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญของโจทย์นั้นนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องเขียนยาวมาหมดเลยเพราะครูบอกแล้วว่าเวลาแสดงวิธีทำให้1บรรทัด
ขียน1ข้อความฉะนั้นเราบริหารจัดการให้ได้ฉะนั้นใครยังไม่คล่องไม่ได้ยกมือเลยยกมือนะคะครูบอกแล้วว่าให้จับใจความสำคัญเท่านั้นมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อถ้าเรียนทำได้อันนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาการนำไปใช้เนี่ยเรียนทำได้ง่ายนิดเดียวไวมากเลยนะอ่ะต่อไปนะข้อที่4ดูนะซองจดหมายราคาโลละ8บาทอันนี้ต้องตีความนะราคาโลละ8บาทถ้ามีเงิน40บาทจะซื้อซองจดหมายได้กี่โหลเขาถามถึงอะไรโหลนะคะ1โหลมีกี่ซอง12ซองเขาถามอะไรอย่างเดียวเขาถามว่าหน่วยเป็นอะไรเป็นโหลอันนี้บางทีเห็นไหมดูโจทย์เธอต้องตีโจทย์ให้ออกโจทย์ถามหาจำนวนเป็นโหลแต่เขาบอกว่าซองจดหมายราคาโหลละ8บาทแสดงว่า1โหลราคาเท่าไหร่8บาทฉะนั้นถ้านักเรียน40บาทเกี่ยวหรือยังยังฉะนั้นโจทย์ถามเป็นอะไรเป็นโหลแสดงคำว่าโหลต้องอยู่ทางขวานะพอเวลาเป็นโหลต้องอยู่ทางขวานักเรียนจะขึ้นยังไงเงินกี่บาทเงินนี่8บาทซื้อซองจดหมายได้กี่โหลล่ะเขียนไปดูภาษาที่ใช้นักเรียนต้องตีความของภาษาให้ออกนะคะอันนี้เขาไม่ได้เขียนมาถ้าจะให้ตรงๆเลยบางคนนักเรียนบอกทำไมไม่ตรงเลยซองจดหมายโหลละเห็นไหมเขาไม่ได้เขียนว่า1แต่โหลละเสือเห็นว่าซื้อโหลละ1นะ1โหลราคา8บาทนั่นเองนะคะเขียนได้ไหมโลละเนี่ยมันคือกี่โล1โล1โลราคาเท่าไหร่8บาทนะคะคือเขาไม่ได้เขียนมาให้ตรงๆแต่นักเรียนต้องแปลความหมายนะคะของโจทย์ปัญหานั้นให้ได้เดี๋ยวเฉลยข้อที่1พร้อมหรือยังเลขที่ไหนนะพร้อมนะพร้อมนะคะทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะทุกคนมีคำตอบของตัวเองฉะนั้นข้อที่1ให้เลขที่9นี่เรามีคำตอบของเราอยู่แล้วนะคะทุกคนมีคำตอบหนูอ่านคำตอบของตัวเองนะคะซื้อสมุด12เล่มราคา108บาทเพื่อนบอกว่าซื้อสมุด12เล่มราคา108บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องฉะนั้นตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะคะอันนี้ตรงๆเลยตามโจทย์เลยซื้อสมุด12เล่มราคา108บาทอันนี้ตรงๆเลยใช่ไหมต่อไปข้อที่2โดยเฉลี่ยในเวลา4วันนุชอ่านหนังสือได้208หน้าหนังสือเล่ม1มี360หน้านุชใช้เวลาอ่านกี่วันเอาเลขที่19อ่านให้เรียนดูนะข้อที่2โดยเฉลี่ยในเวลา4วันนุชอ่านหนังสือได้280หน้าหนังสือเล่ม1มี630หน้านุชใช้เวลาอ่านกี่วันเลขที่10เท่าไหร่19อ่านของตัวเองตัวเองเขียนอะไรตัวเองก็อย่าอ่านอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีผิดมีถูกอ่านของตัวเองหนูอ่านของหนูค่ะนุชอ่านหนังสือ280หน้าใช้เวลา4วันเพื่อนบอกว่านุชอ่านหนังสือ280หน้าใช้เวลา4วันได้ไหมได้ไหมได้เก่งมากตบมือให้เพื่อนด้วยให้กำลังใจอันเนี้ยในเมื่อโจทย์มันยาวอย่างเงี้ยใครจะเขียนต่างจากนี้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะอยากขอคุณครูก็บอกว่าหนังสือ280หน้าใช้เวลาอ่าน4วันได้ทั้งนั้นเลยให้มีใจความสำคัญเป็นหนังสือ280หน้ากับเวลา4วันนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ
ผ้ายาว5เมตรตัดเสื้อขนาดเดียวกันได้3ตัวถ้าต้องการตัดเสื้อขนาดเดียวกัน12ตัวต้องใช้ผ้ายาวกี่เมตรเอาเลขที่29เสื้อ3ตัวต้องใช้ผ้ายาว5เมตรเพื่อนบอกว่าเสื้อ3ตัวต้องใช้ผ้ายาว5เมตรได้ไหมคะได้อ่ะตบมือให้เพื่อนด้วยได้นะคะคนอื่นเดี๋ยวครูตรวจให้คนอื่นอาจจะต่างจากนี้ก็ได้นะคะแต่คุณครูใช้ว่าเสื้อ3ตัวเหมือนกันใช้ผ้ายาว5เมตรบางคนอาจจะเขียนให้บรรยายยาวกว่านี้ก็ได้แต่ยังคงเป็นใจความว่าเสื้อ3ตัวใช้ผ้ากี่เมตร5เมตรนั่นเองสุดท้ายซองจดหมายราคาโลละ8บาทถ้ามีเงิน40บาทจะซื้อนะคะจะซื้อซองจดหมายได้กี่โหลเลขที่32ค่ะทาย32หนูอาของหนูมีเงิน8บาทซื้อจดหมายได้1โหลเพื่อนบอกว่าได้ไหมมีเงิน8บาทซื้อซองจดหมายได้1โหลถูกไหมถูกทุกคนใครถูกหมดเลยมีไหมอาที่ของตัวเองเป็นแบบนี้เก่งมากตบมือให้ตัวเองด้วยนะเงิน8บาทซื้อซองจดหมายได้1โหลเดี๋ยวนะถ้าใครทำได้แบบนี้เดี๋ยวพอถึงการนำไปใช้นักเรียนสามารถใช้ได้แน่นอนที่นี้คุณครูก็จะมีสินค้าสินค้าคุณครูก็จะมีรูปสินค้าให้นักเรียนทุกๆคนแต่ละกลุ่มด้วยนักเรียนอย่าเขียนอะไรลงไปในกระดาษนะคะให้ดูเพื่อความชัดเจนนะคะอย่าเขียนอะไรลงไปในกระดาษเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องเอาไปให้เพื่อนๆใช้อีกฉะนั้นอย่าเขียนแม้กระทั่งคำตอบหรือว่าอะไรนะคะมันเป็นเพียงอะไรอย่างเดียวลูกเดี๋ยวรอให้ได้ทุกร้านนะคะขอโทษว่าทุกกลุ่มได้ก่อนดูยังได้ยังสินค้าของเรามีกี่ชนิด3ชนิดสินค้าของร้านเรามีด้วยกัน3ชนิดมีอะไรบ้างมีไข่มีแอปเปิ้ลมีกล้วยหอมมี3ชนิดสมมุติคุณครูร้านของคุณครูขายของ3ชนิดนี้คุณครูก็แบ่งออกไปแต่ละชนิดป้ายแรกสมมติคุณครูทำป้ายแรกดูของนักเรียนนักเรียนลองนับป้ายแรกที่45บาทมันมีไข่กี่ฟองสินค้าของคุณครูดูอันแรกก่อนไข่ไก่ของคุณครูคุณครูมีไข่ไก่แต่คุณครูแยกจำหน่ายเป็น3แบบใครจะซื้อแบบไหนก็ได้แบบแรกคุณครูขาย3ฟองเอ้ยขอโทษค่ะ10ฟองราคาเท่าไหร่10ฟองราคา45บาทคุณครูมีให้นักเรียนเลือก10ฟองราคา45บาทแบบที่2กี่ฟอง30ฟองถ้าใครซื้อคุณครู30ฟองครูขาย120บาทแต่ถ้าใครอยากจะซื้อเป็นขายปีกลงมาอีกกี่ฟอง4ฟองใครอยากซื้อ4ฟองครูขาย20บาทฉะนั้นร้านครูมีไข่3แบบให้เลือกและต่อไปก็มีอะไรอีกแอปเปิ้ลรูปแรกสินค้าแรกของคุณครูมีกี่ผล10นับ1 2 3 4 5 6 7 7 7ผลครูขายกี่บาท40ถูกหรือแพง10 7ผลขาย40บาทต่อมาอันที่23ลูกครูขายกี่บาท20บาทนะคะต่อมาอีกเป็นแพ็คเลย10ลูกครูขาย60บาทบอกเลยนะสมมุติเนี่ยคุณครูขายของเกรด A หมดเลยแอปเปิ้ลของคุณครูเนี่ยมาจากไร่เดียวกันสวนเดียวกันเกรด A เหมือนกันฉะนั้นแอปเปิ้ลของคุณครูเนี่ยเป็นแบบเดียวกันแต่ครูแค่มาจัดขายเป็นยังไงเป็นชุดๆแบบนี้ไข่ก็เหมือนกันลืมไข่ก็เหมือนกันสมมติไข่เบอร์ศูนย์อย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นไข่เบอร์ศูนย์หมดเลยนะสมมตินะคะนะเป็นไข่เบอร์เดียวกันหมดเลยทีนี้กล้วยหอมของคุณครูก็มาจากไร่เดียวกัน
ขนาดเท่ากันแต่อันแรกกี่ผลหวีเนี่ยมีกี่ผลนับดินักเรียนนับของถ้านับของครูไม่ถนัดนับของตัวเองมีกี่ผลหนึ่งหวีเนี่ยมันมี8ผลครูขายในราคา60บาทใครอยากซื้อยกหวีได้ไปเลย8ผลครูขาย60บาทแต่ถ้าถัดมากี่ผล5ผลหวีเล็กหน่อยครูแบ่งของครึ่งของหวีมาครูขาย5ผลในราคา35บาทใครอยากซื้อ5ผลครูจ่ายครูเท่าไหร่35บาทใครอยากจะกินผลเดียวราคาเท่าไหร่8บาทนี่ราคาจริงๆเลยนะนักเรียนสามารถเห็นได้ว่า1ผลมันราคาเท่าไหร่8บาทนะ8บาทที่นี้เวลาเลือกซื้อสินค้าเวลาเลือกซื้อสินค้านักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ว่าซื้อแบบไหนสมมุติแม่ให้เงินมาบอกว่าให้ไปซื้อไข่นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์แล้วฉันจะเอาไข่แบบไหนดีใช่ไหมคะเอาไข่แบบไหนดีเอาไข่แบบไหนดีถ้าสมมุติถ้าสมมุติจากรูปนี้นะนักเรียนมีของนักเรียนด้วยนักเรียนก็ดูรูปของนักเรียนนะจากรูปนี้นะคะเขาบอกว่าสินค้าแบ่งขายเป็นชิ้นหรือห่อหรือแพ็คอันเนี้ยจะขายเป็นห่อแล้วแต่นักเรียนจะเรียกนะหน่วยเนี้ยจะเป็นชิ้นก็คือผล1ผลนะคะ1ห่อ1กล่องก็ได้1แพ็คอะไรเงี้ยทีนี้มาดูถ้าคุณครูเป็นแม่นักเรียนครูบอกว่าถ้าต้องการซื้อครูใช้เธอมาซื้อเลยถ้าต้องการซื้อไข่60ฟองควรซื้อแบบไหนจึงจะคุ้มที่สุดถ้าคุณครูสมมติจินตนาการว่าเธอเป็นลูกให้แม่ครูให้เธอไปซื้อไข่บอกว่าไปซื้อมา60ฟองแล้วบังเอิญครูเป็นแม่ค้าอีกทีนึงครูมีให้เธอเลือกเธอจะเลือกซื้อแบบไหนล่ะได้ในราคา60ฟองได้ในราคาที่ถูกที่สุดถูกต้องไหมต่อไปนะเดี๋ยวครูให้นักเรียนหาให้คำนวณแต่ละอะไรแต่ละแบบต่อไปถ้าครูบอกว่าแล้วถ้าครูมีเงินฟังนะอันนี้ครูเปลี่ยนเป็นว่าครูมีเงินอยู่120บาทจะซื้อแอปเปิ้ลในแบบไหนได้จึงจะได้มากที่สุดแสดงว่าอันเนี้ยฉันมีเงินเท่าไหร่แล้ว120บาทถือไปร้านค้าไปซื้อแอปเปิ้ลซื้อแบบไหนที่จะได้จำนวนแอปเปิ้ลมากที่สุดเดี๋ยวให้แสดงวิธีคิดเวลาคิดเดี๋ยวให้ลองคิดทั้ง3แบบก่อนนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าควรคำนวณแบบไหนต่อไปแบบที่3ถ้าต้องการซื้อกล้วยนะคะ40ผลควรซื้อแบบไหนจึงจะจ่ายเงินน้อยที่สุดซื้อกล้วยแบบไหนล่ะ40ผลซื้อแบบไหนล่ะจะซื้อ8บาทคิดยังไงฉะนั้นเดี๋ยวมี3หัวข้อสามหัวข้อทุกคนดูภาพของใครครูให้ภาพไปแล้วนะคะสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังนะคะจะมีภาพอยู่ที่ตัวเองด้วยฉะนั้นเดี๋ยวครูให้แต่ละกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มที่นั่งอยู่นี้แหละค่ะเลือกคำถามชวนคิด1ข้อหาวิธีคิดว่าควรซื้อแบบไหนเพราะเหตุใดลงในกระดาษหัวข้อที่1แต่ครูเลือกให้หัวข้อที่1เป็นกลุ่มอะไรเลยกลุ่ม1หัวข้อที่2กลุ่ม2หัวข้อที่3กลุ่ม3แล้วก็วนมากลุ่มที่4หัวข้อที่กลุ่มที่5หัวข้อที่กลุ่มที่6หัวข้อที่กลุ่มที่7หัวข้อที่1ฉะนั้นให้ทุกคนทำลงไปช่วยกันคิดไม่คิดลงไหนในนี้ไม่คิดลงในนี้แต่ในนี้เป็นยังไงเป็นรูปภาพที่ครูแจกให้ว่าเธอเลือกแบบไหนถ้ากลุ่มที่1หนูก็กลุ่มที่1หนูต้องซื้อไข่กี่ฟองโจทย์ของกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่7โจทย์ของหนูก็คือหนูต้องซื้อไข่ซื้อ60ฟองควรซื้อแบบไหนที่ถูกที่สุดแต่
ไม่ให้นักเรียนบอกว่าซื้อแบบที่3ซื้อแบบที่2หรือซื้อแบบที่1ให้นักเรียนเขียนวิธีคิดและเหตุผลมาด้วยนะคะว่าเขาถามว่าเพราะเหตุใดนะคะทำลงในกระดาษเดี๋ยวให้ทำลงในกระดาษสมุดนะคะเพราะเหตุใดไม่ใช่แค่ตอบของคุณครูมาสมมุติหนูก็คำนวณมาเลยถ้าหนูเอาแบบที่1หนูต้องคำนวณแต่แบบที่1แบบที่2แบบที่3หนูอาจจะบอกว่าแบบที่1ต้องจ่ายเงินถ้าซื้อ60ฟองแบบที่1ต้องจ่ายเงินกี่บาทแบบที่2จ่ายเงิน6กี่บาทอย่างงี้นะคะดูนะแต่ถ้าใครได้ข้อบวกข้อที่2กลุ่มที่2และกลุ่มที่อะไร5มีเงินอยู่120บาทจะซื้อแอปเปิ้ลในแบบใดจึงจะได้มากที่สุดหนูก็ไปดูของหนูคืออะไรคือแอปเปิ้ลหนูมีเงินอยู่เท่าไหร่120บาทซื้อแบบไหนนะคะจึงจะได้แอปเปิ้ล120บาทอ่ะได้แอปเปิ้ลมามากที่สุดหนูก็ต้องคิดข้อที่3กลุ่มที่3และกลุ่มที่6อันนี้ง่ายนะถ้าต้องการซื้อกล้วย40ผลควรซื้อแบบไหนจึงจะจ่ายเงินน้อยที่สุดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวให้ทำลงไปไหนสมุดทุกคนหยิบขึ้นมาในกลุ่มช่วยการเลือกสมุดของคนใดคนหนึ่งขึ้นมาสมุดเดี๋ยวครูย้อนมาให้ดูเดี๋ยวครูจะย้อนมาหน้านี้สมุดถ้าใครเอาอันนี้นักเรียนเขียนว่าวิธีคิดอาจจะต้องไม่ต้องเขียนว่าตอบเดี๋ยวเขียนหัวข้อของตัวเองที่ได้ลงไปด้วยสมุดใครได้แบบที่1สมมุติหนูได้แบบที่1ของหนูใครที่ได้แบบที่1ก็คือหัวข้อไข่ถูกต้องไหมคะเรามีรูปอยู่แล้วหนูก็เขียนแบบที่1หนูก็เขียนแบบที่1คำนวณทุกแบบเลยแบบที่1นะคะ1กล่องมีกี่ฟองอันนั้นน่ะไข่ได้กะไข่1กล่องมี10ฟองถูกต้องไหมราคาเท่าไหร่45บาทถูกต้องไหม1ฟองหนูว่าเขียนไปแต่ว่า1กล่องมีเท่าไหร่1กล่องมี10ฟองหนูก็เขียนตรงเนี้ยเวลาทำไม่ต้องเขียนอะไรไม่ต้องเขียนเยอะเขียนแค่เพราะว่าเราคิดต้อง3แบบสมมุติหนูก็บอกว่า1ฟองราคาหนูก็จะได้45ส่วนอะไรส่วน10บาททีนี้กี่ฟองล่ะอันนี้ให้เขียนง่ายๆ60ฟองอะไรเงี้ยเธอก็เขียนไปโอเคไหม60ฟองราคากี่บาททีนี้พอเสร็จแบบที่1แล้วหนูก็เขียนแบบที่เท่าไหร่แบบที่2ก็ว่าไปแบบที่2ก็แบบที่1โอเคนะใช่เขียนหมดทั้ง3แบบถ้าใครของใครของกลุ่มที่2ที่ได้อะไรลูกแอปเปิ้ลเท่าไหร่120บาทหนูก็ต้องบอกว่าถุงที่1แอปเปิ้ลของหนูเท่าไหร่7ผลเท่าไหร่แบบที่1ก็คือถุงที่1อ่ะนั่นแหละอาจจะไม่เขียนแบบที่1อาจจะเขียนว่า1ก็ได้1ก็คือให้รู้ว่ามันคือรูปที่1ก็ได้นะคะแอปเปิ้ลถุงที่1มีแอปเปิ้ลกี่ผล7ผล7ผลกี่บาท40บาทนั่นแหละอาจจะบอกแอปเปิ้ล7ผล40บาทถูกต้องไหมอันนี้เอาผลอยู่เดี๋ยวครูเอาผลอยู่ตรงนี้ครูแกนิดหนึ่งเปลี่ยนเป็นเงิน40บาทได้แอปเปิ้ลกี่ผลแบบที่1เงิน40บาท
เราจะหาว่าแอปเปิ้ล1ผลราคากี่บาทใช่ไหมได้เงิน40บาทได้7ผลเงิน1บาทได้7ส่วน40บาททีนี้มีเงินกี่บาทเงินกี่บาทเงิน120บาทได้แอปเปิ้ลเท่าไหร่ล่ะได้อันนี้ครูเขียนให้ดูนะ20คูณ7ส่วน40แบบนี้ได้กี่ผลแล้วข้อต่อไปอย่างแบบที่2 3ผลราคาเท่าไหร่3ผลราคา20ต่อไปกี่ผล60ผล60บาทราคา10ผลแบบเนี้ยหนูทำไปนะต่อไปกลุ่มสุดท้ายแนวคิดของกลุ่มสุดท้ายถ้าต้องการซื้ออันเนี้ยกลุ่มสุดท้ายง่ายตรงไหนง่ายตรงที่กล้วย1ผลราคากี่บาทเนี่ยเธอรู้ได้เลยถ้ามันไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องใช้บัญญัติยางทั้งหมดเลยอย่างข้อที่3เนี่ยเธอรู้เลยว่าเธอซื้อกล้วย40ผลจ่ายเงินกี่บาทเธอก็เอา40คูณกับ8ก็เป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายมาเลยฉะนั้นข้อที่เท่าไหร่ข้อที่3รูปที่3ที่เป็นกล้วยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้บัญญัติยางหมดเลยแต่ถ้ารูปที่1รูปที่2เนี่ยต้องใช้ยังไงเช่นเดี๋ยวครูเขียนให้ดูแบบที่1กล้วย8ผลราคา60บาทบางคนอาจจะย่อบาทจุดก็ได้อันเนี้ยไม่ว่าย่อได้ทีนี้กล้วย1ผลต้องหา1หน่วยก่อนกล้วย1ผลราคานักเรียนก็จะได้60ส่วน8ทีนี้โจทย์บอกว่ากล้วย40ผลราคานักเรียนก็จะได้40คูณ60ส่วน8แบบนี้ฉะนั้นดูทำเหมือนกันโดยใช้บัญญัติยางทีนี้พอแล้วให้แนวคิดแค่นี้ย้อนกลับมาดูอะไรหัวข้อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวางหนูจะได้อะไรกระดาษอยู่แล้วอ่ะลงมือช่วยกันเขียนลงไปในสมุดของทุกๆคนเขียนลงไปในสมุดของทุกๆคนแล้วเลือกมากี่สมุดดึงสมุดที่ดีที่สุดช่วยกันในกลุ่มอ่ะหนูได้หัวข้ออะไรลูกอ่ะหนูก็เขียนก่อนใครได้หัวข้ออะไรเขียนหัวข้อของตัวเองลงไปหนูเขียนเลยใครเขียนหัวข้อของตัวเองแล้วเขียนยังใครได้หัวข้อไหนเขียนหัวข้อของตัวเองลงไปแล้วก็ใช้บอกเลยว่าถ้าใครได้หัวข้อกล้วยคือหัวข้อที่3เนี่ยมันไม่ต้องใช้บัญญัติยางหมดเลยเอาไว้ลูกเขียนเขียนหัวข้อยังเขียนยังเขียนหัวข้อยังอ่ะทีนี้หนูเขียนเลยมาตรงนี้หนูต้องเทียบก่อนหนูซื้อกี่ฟองหนูเขียนโจทย์ลงไปให้มาก่อนแล้วก็สรุปว่าแบบไหนถูกที่สุดอ่ะย่อไม่ต้องเขียนแบบว่าละเอียดนะคะย่อมาได้อ่ะหนูเริ่มเลยแบบนึงหนูเขียนแบบนึงแบบนึงใครกี่ฟอง10ฟองหนูเขียนเลยใคร10ฟองราคา45บาทไข่1ฟองราคา หนูก็จะได้เศษ45ส่วนอะไร10
ทีนี้มีหน่วยเป็นบาททีนี้หนูซื้อไข่กี่ฟองแม่ซื้อกี่ฟอง60หนูเขียนไข่60ฟองราคาหนูก็ต้องเอา60คูณด้วย45ส่วน10เท่ากับ60คูณด้วย45ส่วน10ทั้งหมดอ่ะส่วน10อ่ะครูเคยสอนหลักการตัดศูนย์หนูตัดศูนย์อันนี้กับนี้ทิ้งได้มั้ยได้อ่ะตัดไปเลยก็จะเหลือส่วนเป็นอะไรแล้ว1หนูก็จะเหลือ6คูณอะไรคูณ40โอเคพอเสร็จแล้วหนูก็ทำแบบที่2แบบที่3นั่นเองเหมือนกันแล้วหนูก็ค่อยมาสรุปว่าแบบไหนถูกที่สุดอ่ะกลุ่มนี้ได้ไหมอ่ะเธอดูที่แบบที่1แบบที่1ของเธอได้อะไรไข่เธอก็เขียนเลยไข่กี่ฟอง10ฟองราคาเท่าไหร่45ก็เขียนไข่10ฟองราคา45บาทให้เสร็จนะบาทต่อไปไข่กี่ฟองไข่1ฟองอันนี้ได้มั้ยเธอได้อะไรเธอก็บอกสิไหนโจทย์บอกว่าอะไรแบบที่1เธอเขียนแบบที่1กล้วยเท่าไหร่กล้วยกี่ผลนับดิ8ผลกล้วย8ผลเธอเขียนกล้วย8ผลราคาเท่าไหร่60บาทแล้วบรรทัดที่2ก็กล้วยกี่ผล45ส่วนอะไรส่วน10กล้วย1ผลเธอจะได้65ส่วน60ส่วน8ทีนี้ขอให้ซื้อกี่ผลล่ะ40แล้วก็กล้วย40ผลก็เอา40คูณด้วยอะไรทำเหมือนเดิมเข้าขบวนการเดินได้มั้ยได้มั้ยใช่แล้วพอได้1แบบแล้วทุกๆแบบเหมือนกันมั้ยเหมือนกันสุดท้ายนักเรียนแค่มาสรุปว่าอะไรเธอจะได้อะไร60คูณอะไรคูณแล้วก็คำนวณเป็นยังไงปกติไหนได้ยังแปด5 40จะเหลือเท่าไหร่5คูณด้วยอะไร10เวลาคูณเร็วใส่อะไรไว้ก่อนหนูใส่สูตรไว้ก่อนเอา6คูณ5ได้6 5 6 5 30หนูก็ใส่30แสดงว่าถ้าเขาซื้อ30ผลถ้าแบบที่1จ่ายเงินเท่าไหร่300บาทหนูก็ไม่คิดแบบที่อะไรแบบที่2แต่แบบที่3เนี่ยหนูคิดเลยแบบที่310คูณกับอะไรเลยเพราะว่ามันแค่1ผลแล้วอ่ะหนูก็คิดแบบที่2 10 1 10ตัดนี้เหลืออะไร6จะเหลือ54คูณกับอะไร6ได้เท่าไหร่ก็ทับกลับไปได้ไหมตรงเนี้ยได้ไหม7ส่วน40เท่ากับส่วนไปเลยส่วน40มีหน่วยเป็นบาทหรือผลหนูเป็นบาทหรือผลมีหนูเป็นผล120บาทอันนี้นะเธอต้องขึ้นด้วยอะไรเธอต้องขึ้นด้วยแอปเปิ้ล7ผลจ่ายเงิน
อ่ะเธอถูกแล้วแอปเปิ้ล7ผลจ่ายเงินแอปเปิ้ล7ผลจ่ายเงิน40บาทแอปเปิ้ล1ถูกแล้วอันนี้แอปเปิ้ลต้องขึ้นด้วยอะไรเงิน40บาทได้แอปเปิ้ล7ผลอ่ะเปลี่ยนตรงนี้เงิน40บาทอ่ะไอ้ลบเลยถ้าไม่ไอ้นี่เขียนใหม่เลยเขียนใหม่เลยขีดเพื่อความรวดเร็วเงิน40ได้7ผลเจ็ดผลก็เงิน1บาทเออถ้าข้อที่2เนี่ยนั่นเนี่ยต้องขึ้นด้วยว่าเขาให้มาเป็นจำนวนเงินใช่ไหมสองกลุ่มเนี่ยจะเหมือนกันใช่ไหมหนูต้องขึ้นด้วยเงิน40บาทได้แอปเปิ้ลเออถูกต้องเงิน40บาทได้แอปเปิ้ล7ผลเออใช่ๆๆๆอ่ะแบบที่2เลยใครได้แบบดูได้ไหมถ้าซื้อแบบไหนพอเสร็จแล้วนั่นแหละก็บอกว่าซื้อแบบไหนเก่งมากมีหนึ่งกลุ่มที่เสร็จแล้วช่วยกันในกลุ่มด้วยบอกเพื่อนด้วยดูได้อะไรเออเดี๋ยวนะแปดผลหนูจ๋า8 1 8 8 5 8 5 40ต้อง5คูณกับ60ด้วยป่ะตอบเท่านี้เขียนให้มันรู้เรื่องหน่อยดิแล้วแบบที่1แล้วแบบที่เท่าไหร่อีกเขาให้คิดกี่แบบ3แบบนักเรียนระหว่างนี้ถ้านักเรียนรู้ว่าเดี๋ยวเราไม่ทันให้นักเรียนเขียนอะไรไปก่อนเขียนโจทย์ของนักเรียนแล้วเขียนว่าแบบที่1แบบที่1เนี่ยไข่10ฟองราคา45บาทแบบที่2ไข่30ฟองราคา120บาทแบบที่3ไข่4ฟองไข่4ฟอง20บาทแล้วใครได้แอปเปิ้ลนักเรียนก็เขียนแอปเปิ้ล7ผลราคา40บาทแอปเปิ้ล3ผลราคา20บาทแล้วก็แอปเปิ้ล10ผลราคา60บาทไว้ก่อนเดี๋ยวเนื่องจากเดี๋ยวเวลาเราหมดนะใครได้กล้วยก็บอกว่ากล้วย8ผลราคา60บาทกล้วย5ผลราคา35บาทแล้วก็กล้วย1ผลราคา8บาทให้เขียนของตัวเองจดลงไปเล็กๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นงานที่จะทำส่งคุณครูฉะนั้นทุกคนเขียนไปเล็กๆของนักเรียนนะคะด้วยสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังจะมีรูปนี้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดอาจจะต้องเป็นไงคะปริ้นรูปมาด้วยก็ได้เพื่อความสะดวกในการดูรูปภาพนะคะดูรูปภาพความชัดเจนมากกว่าดูในจอนะคะหนูยังไม่ต้องตอบเพราะว่าสุดท้ายที่เราจะตอบคือซื้อแบบไหนถูกที่สุด120บาทได้แอปเปิ้ล120คูณส่วน1 40อ่ะเดี๋ยวคุณมาดูมี1กลุ่มที่เสร็จแล้วพอแบบที่3หนูเขียนเลยกล้วย1ผลราคา8บาทถูกแล้วกล้วย1ผลนะผลราคา8บาทกล้วยกี่ผล40ผลราคาหนูก็40คูณกับ8คูณ8เวลาคูณเร็วเท่ากับเอาไปคูณแต่ใส่ศูนย์ไว้ก่อน8 4 32หนูใส่หน่วยเป็นบาทแล้วหนูก็ตอบเลยว่าหนูจะซื้อแบบไหนที่ถูกที่สุดซื้อแบบไหนอ่ะ1 2หรือ3ที่จ่ายเงินถูกที่สุดอ่ะ
นูก็ตอบถ้าซื้อแบบพอเสร็จแล้วมีครูเห็นนะมีหลายกลุ่มเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วก็ให้ตอบเพียงแค่อะไรคำตอบเดียวว่าอะไรว่าแบบไหนราคาถูกที่สุดถูกแล้วต่อไปก็แบบที่2ยังไม่ต้องขีดเส้นหรอกเขียน2ไปเลยเดี๋ยวเราจะขีดเส้นตอนจบสุดท้ายทีนี้เดี๋ยวครูเดี๋ยวอันนี้ทำให้เสร็จเดี๋ยวครูมีใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนคนละหนึ่งใบแต่ใบงานนี้เดี๋ยวทำเองแต่ละบุคคลทำเองแต่ครูบอกเทคนิคนิดนึงอันเนี้ยครูเสริมนิดนึงว่าถ้าเธอทำในห้องเรียนแล้วเธอต้องคิดกี่แบบ3แบบแต่ถ้าเธอไปทำจริงๆที่บ้านวิเคราะห์จริงๆให้นักเรียนวิเคราะห์ตั้งแต่ตอนนี้เลยใบแรกต้มหูมีอยู่3คู่แบบนี้เขาบอกว่าต่างหูคู่ละ30บาท1ชนิดอีกราคา1ราคาพิเศษ4คู่100บาทแล้วก็10คู่ราคา200บาทเขาบอกว่ามาลิต้องการซื้อต่างหู20คู่มาลิควรเลือกซื้อแบบไหนถึงจะถูกที่สุดนักเรียนวิเคราะห์ตั้งแต่ตรงนี้เลยว่าควรเลือกซื้อแบบไหนและก็คิดคำนวณออกมาถูกต้องไหมคะให้เดา ว่าแบบไหนถูกสุด10คู่ถ้านักเรียนคิดว่า10คู่200บาทนักเรียนก็คำนวณออกมาอันนี้ก็เหมือนกันแพรว่ามีเงิน 1,000 บาทควรซื้อแบบไหนจึงจะได้พวงกุญแจมากที่สุดอันแรกแบบแรกอันละ40บาทแบบที่2ราคาพิเศษ3 อัน100บาทแบบที่3ก็คือ7อัน250บาทนะคะให้นักเรียนเดี๋ยวเอากลับไปทำเป็นการบ้านวิเคราะห์ตั้งแต่แรกเลยนะอันนี้เอาไปทำเป็นการบ้านการนำความรู้เกี่ยวกับบัญญัติตัวอย่างไปใช้ก็คือนักเรียนจะได้แน่นอนคือการเลือกใช้หรือเลือกซื้อสินค้าแบบเดียวกันนะแต่อาจจะเป็นหน่วยไม่เหมือนกันอาจจะขายเป็นชิ้น3ชิ้น100บาทหรือ5ชิ้น100บาทก็ตามนะก็คือเวลานักเรียนคำนวณก็เหมือนกันกับการคำนวณโจทย์ปันการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตัวอย่างก็คือนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของสิ่งนะคะสองสิ่งตามโจทย์กำหนดโดยให้จำนวนสิ่งที่โจทย์ต้องการให้อยู่ทางขวาใช้หลักการและวิธีการคำนวณเหมือนกันแต่วัตถุประสงค์ในครั้งนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำไปใช้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอะไรได้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะต่อไปครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100หรือเขียนทศนิยม2ตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะทำได้แน่นอนเราเคยเรียนกันมาแล้วเป็นการทบทวนนะคะสำหรับบทเรียนครั้งสำหรับแบบฝึกหัดครั้งต่อไปคือแบบฝึกหัดที่ 4.8 นะคะให้คุณครูปลายทางต่างจังหวัดเตรียมมาด้วยสำหรับทุกคนเดี๋ยวส่งกิจกรรมในห้องเรียนเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มของตัวเองเขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มมาด้วยเลือกสมุดมา1เล่มนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ